เปิดลุกงานแรกใบเตยมีโชว์ร้องเต้นเผยกำไร EM เตือนใจพี่พรร่วมให้กำลังใจรับงานรัวๆเปิดลุกงานแรกใบเตยหลังได้อิสรภาพไลฟ์ขายของโชว์ร้องเต้นเผยใส่กำไร EM ไร้ปัญหาสิ่งเตือนใจยินดีไม่ซีเรียสพี่พรร่วมให้กำลังใจหลังจากเตรียมไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่งานลอยกระทงกระแสตอบรับดีบัตรขายหมดอย่างเร็วและยังมีงานเจาะคิวเข้าอีกใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันล่าสุดออกมารับงานรัวๆแล้วเจ้าตัวยังแชร์สตอรี่รัวๆกระแสตอบรับการกลับมาและกับลุคใหม่ล่าสุดสวยแซ่บเหมือนเดิมโดยเปิดลุคล่าสุดเรียกว่ามาออกงานแรกก็ว่าได้กับการไปร่วมงานไลฟ์ขายสินค้าแบรนด์ดังกับดาว TikTok ซึ่งได้เจอพี่พรอดีตคู่รักต่างวัยพี่พรน้องเวฟเข้ามาสวมกอดบอกให้กำลังใจใบเตยด้วยคลิปทั้งนี้ใบเตยได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงช่วงเวลาอยู่ในเรือนจำบางช่วงบางตอนว่าสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือน้องลุคส์กับน้องเวฟมนและอยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกอย่างที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดสิ่งที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดในชีวิตคือครอบครัวและลูกคลิปเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในระยะเวลาหนึ่งกังวลทุกอย่างว่าลูกจะอยู่อย่างไรพอมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตวันนั้นคือรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้เราตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันใบเตยยังพูดถึงเรื่องกำไร EM ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำไร EM เลยรู้สึกเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งของเราไปเลยไม่ติดตรงนี้เลยเหมือนสิ่งที่เตือนใจเรามันคือสิ่งที่ถูกต้องระดับหนึ่งยินดีมากใส่ไปโน่นไปนี่ก็ใส่หมดไม่ซีเรียสเลยคลิปโดยบางช่วงก็มีการโชว์ร้องเพลงดังของตัวเองและเต้นไปด้วยอาทิเพลงเช็คเรตติ้งรวมทั้งยังมีเพลงสายลมเป็นต้นโดยมีแฟนคลับชาวติ๊กต็อกส่งกำลังใจกันรัวๆใบเตยอาสยามใบเตยสุธีวันแวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาแวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงแฟนสาวบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาท่ามกลางญาติสนิทที่ภูเก็ตวันที่22พฤศจิกายน2566นายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและนักธุรกิจพลังงานโพสต์ภาพฉลองมงคลสมรสเมื่อวันที่16-17พ.ย. 2566ที่ผ่านมาที่โรงแรมอมันปุรีภูเก็ตและบ้านแวนเดอร์บิลเอสเตทท่ามกลางแขกคนสนิท100ท่านสำหรับประวัติเจ้าสาวชื่อคุณบลูไพลินอัมพุทธปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเมอร์แชนดิซิ่งของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเครือเป็นบุตรสาวของนายสุรัตน์อัมพุทธประธานกรรมการอาวุโสของเดอะมอลล์กรุ๊ปส่วนเจ้าบ่าวนั้นปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดและมีตำแหน่งการเมืองเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโดยได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครสองสมัยและเป็นอดีตศิลปินสังกัด RS ในนามวง April Fool Day ทั้งนี้ระหว่างพิธีทางเจ้าบ่าวได้ขึ้นไปร้องเพลง All Offมีของจอนเลเจนด์เซอร์ไพรส์เจ้าสาวและจบด้วยการแสดงพลุยาว5นาทีสร้างความประทับใจให้กับแขกคนสนิทในงานมีบุคคลสนิทของบ่าวสาวทั้งจากแวดวงการเมืองธุรกิจและบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นาวาตรีสิทธาธิวารี
ปวริษาเพ็ญชาติปีติพัฒน์ภูตระกูลแก้วจริญญาโทนี่รากแก่นสุภลักษณ์อัมพุทธและครอบครัวรวมถึงนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ลัคนานวิโรธเป็นต้นในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวม 12,582 รายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 12,582 รายเมื่อวันที่21พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2565ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยรวมทั้งสิ้น 12,582 รายประกอบด้วยชั้นสายสะพายจำนวน 11,429 รายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภทจำนวน 1,153 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ดังรายนามท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่แอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะแอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะนักดูที่ดีต้องคานพกติกาไม่ใช่ที่แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยการประกวดจบแต่ดราม่ายังไม่จบสำหรับเวที Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลวันวาดอร์เมื่อสาวงามจากนิการากัวเชนนิสปาลาซิออสคว้ามงไปครองส่วนแอนโทเนียโพซิลสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนตามมาด้วยดราม่าไม่สมมงและวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงแอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กร Miss Universe สำหรับความคืบหน้าวันที่21พฤศจิกายน66แอนจักรพงศ์ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านเพจแอนจักรจุต้าทิพย์สรุปว่าเรื่องของความถูกใจว่านางงามคนไหนจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือใครจะได้ตำแหน่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการโหวตไม่โหวตท่านก็ไม่ได้กรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเราอยู่ดูในฐานะเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ซื้อบริษัทมาเพื่อโกงให้ใครแอนจักรพงศ์กล่าวด้วยว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่และเราคงไม่ภูมิใจอีกทั้งไม่ควรทำถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมกรรมการจะมีไปทำไมก็ไม่ต้องดูกันหรอกคงไม่ใช่การแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวและให้มงกุฎไปเลยก็จบนักดูที่ดีต้องคานพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งลาตินอเมริกายุโรปเราเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เอาตามความถูกต้องเป็นไปได้แอนสวมหมวก2ใบใบแรกคือเจ้าขององค์กรหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์แอนกอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเราชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเราชนะได้หมดความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไป